ตอนนี้ผมอยู่ในบรรยากาศของการแท็กหนังสือความจริงไม่มีสีนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยถูกสั่งจองเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็หมดไปหลายล็อตแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้การสนับสนุนความจริงในทุกหน้ากระดาษที่บรรจุอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับวันนี้มาที่นี่เพื่อต้องการที่จะบอกช่องทางในการติดต่อสั่งจองและสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้อีกครั้งนะครับคุณผู้ชมคนใดก็ตามนะฮะอยากจะเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนี้ครับ ความจริงไม่มีสีของคุณอภิสิทธิเวชชาชีวะที่มีการลงรายละเอียดไว้ทั้งหมดเกี่ยวกับกรณีการกระชับพื้นที่เมื่อปี2553ช่องทางมีดังต่อไปนี้ครับช่องทางแรกคือโทรศัพท์เข้ามาสั่งจองนะครับที่เบอร์084 0 0 1 1 6 6ครับย้ำอีกครั้งครับ084-7-0-0-1-1-6-6และอีกเบอร์โทรศัพท์หน,นะครับเป็นเบอร์02 02-3-0-8-0-0-1-5ถึง20ย้ำอีกครั้งครับ02-3-0-8-0-1-5 0 ถึง20รบกวนคุณผู้ชมทุกท่านที่จะโทรเข้ามาจองโทรเข้ามาในวันและเวลาทำการและแน่นอนว่าทาง Blue Sky Channel จะจัดส่งความจริงชุดนี้ไปให้คุณถึงบ้านและที่สำคัญคือทางทีมงานฝากมาบอกนะครับว่าคุณผู้ชมท่านใดก็ตามที่อยากจะเดินทางมาที่ Blue Sky Channel ที่อาคารบางกอกทาวเวอร์รบกวนคุณผู้ชมใช้วิธีการในการโทรศัพท์เข้ามาสั่งจองจะสะดวกกว่าเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะตัดยอดหรือว่า ตัดออเดอร์บางออเดอร์ให้กับคุณได้ที่นี่นะครับรบกวนเป็นช่องทางเดียวเท่านั้นในการที่จะสั่งจองหนังสือเล่มนี้ย้ำอีกครั้งครับ08471166 0 66, และ023080015ถึง20ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการบริโภคความจริงชุดนี้ความจริงไม่มีสีครับนี่ครับผมเพิ่งอัดเมื่อสักครูคร่นี้เองนะฮะอ,อ,อยากจะบอกช่องทางครับเพราะว่า คนให้การตอบรับเป็นอย่างดีจริงๆนะครับแล้วก็คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะเดินทางไปที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตในวันที่21ที่จะถึงนี้นะฮะก็ใครก็ตามมีหนังสือเล่มนี้นะครับก็เอาหนังสือเล่มนี้พกไปได้เลยครับเดี๋ยวคุณอภิสิทธิ์จะไปนั่งแจกลายเซ็นให้รวมถึงน่าจะมีไปจําหน่ายกันน่าจะมีไปจําหน่ายกันไม่ทราบเหมือนกันว่ากี่เล่ม,มนะฮะ ที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติด้วยบันทึกจากใจไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับลองซื้อกันไปอ่านครับพี่น้องเสื้อแดงคนใดก็ตามที่อยากจะฟังความจริงอีกด้านหนึ่งนี่นะครับหลังจากที่ได้ชมทีวีเสื้อแดงกันมาหลายปีดีดักหลังจากที่ได้ชมการบิดเบือนข้อมูลกันมาจากปากคำของหลายๆคนลองมาดูความจริงอีกด้านหนึ่งบ้างลองมาดูความจริงอีกด้านหนึ่งแล้วคุณก็จะ น่าจะเข้าใจเหตุการณ์บางเหตุการณ์ดีขึ้นนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นจริงๆนะฮะเพราะถ้าเมื่อใดก็ตามที่ความจริงที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้บางหน้ากระดาษมันเป็นเท็จเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าอีกไม่นานก็ต้องมีกระบวนการที่จะหยิบข้อความบางข้อความจากหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเอามาบอกกันอีกนะฮะว่ามันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงหรือว่าอะไรอย่างไรและขึ้นอยู่ข้างหลังเหนือหนังสือเล่มนี้เห็นไหมครับ สัจจเวอมะตตวาจาพุทธศาสนาสุภาษิตบทนี้มีความหมายมากกับประเทศชาติตอนนี้ครับความจริงไม่มีวันตายเราจะยังคงเดินหน้าผ่าความจริงกันไปเรื่อยๆพูดถึงเรื่องของเวทีเดินหน้าผ่าความจริงวันเสาร์นี้เรามีนัดกันที่จังหวัดนครนายกด้วยนะครับเราจะไปกันที่จังหวัดนครนายกเพื่อเดินหน้าผ่าความจริงกันต่อไป และว,วันเสาร์นี้ผมก็จะไปด้วยที่เวทีจังหวัดนครนายกและผมก็มีคิวขึ้นเวทีในช่วงเวลาประมาณ5โมงกว่ากว่าเวทีจะจัดขึ้นที่ภูอบน้ำใสคคนทรีรีสอร์ทถนนนครนายกน้ำตกสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับในงานจะได้เจอกับคุณบุญยอดสุขถิ่นไทยเป็นพิธีกรประจำเวทีครับพี่บุญยอดนะฮะคุณนัดบรรทัดฐานายนแพทย์วรงเดชกิจวิกรมแล้วก็ตัวผมเองครับจากนั้นเป็นคุณเกริรพิรมคุณวิทยาแก้วพาราดายัย เคารพธงชาติพร้อมกันและแนะนําสอสโดยคุณบุญยดสุขินไทยจากนั้นต่อด้วยอาจารย์แก้วสรรอติโพธิครับคุณสุเทพเทืออสุบรนและปิดเวทีด้วยคุณชวนหลีกภัยเริ่มถ่ายทอดสดกันนะครับตั้งแต่เวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีเรื่อยไปถึงเวลาประมาณสักสองทุ่มกว่าๆนี่นะฮะสำหรับเรื่องราวของความจริงที่เกิดขึ้นนะครับพูดถึงเรื่องราวของความจริงที่เกิดขึ้นวันนี้ผมขออ่านสิ่งที่ผมได้ไปอ่านมานะครับจาก เฟซบุ๊กหน้าของ w a ช h Red Shirt ศูนย์ปฏิบัติการติดตามผู้ชุมนุมเสื้อแดงนะครับขออ่านสั้นๆนะฮะใช้เวลาประมาณสัก1-2นาทีให้คุณลองเทียบดูระหว่างความจริงทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับกับสิ่งที่ถูกอ้างว่าเป็นความจริงที่หลุดออกมาจากปากของการให้การของแกนนำนปชอ,อีกคนหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ยังใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายในกรุงเทพมหานครมีหลายคนเห็น คนที่ผมพูดถึงคนนี้นั่งอยู่ที่นู่นที่นี่แล้วก็โทรศัพท์มาบอกบ้างคาบข่าวมาบอกบ้างคุณกี้อริสมันครับคุณกี้อริสมันบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงปี5253ที่ขึ้นเวทีเป็นแกนนําแล้วก็บิดเบือนข้อมูลใส่ร้ายป้ายสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและคุณสุเทพเทือกสุบรนนั้นเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานของนายอภิสิทธิ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีเท่านั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้รวมถึงการตรวจสอบการพุจ,จริตต่างๆนี่คือคำให้การที่นายอริสมันพงเรืองรองให้การต่อสารนะครับแต่ผมอยากจะย้อนความทรงจำกลับไปในเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับมีคำพูดอยู่ประมาณสักไม่กี่พยางไม่กี่ประโยคหรอกครับเราลองมาดูกันนะฮะว่าคำพูดคำพูดนี้เป็นไปตามการอ้างในการให้การต่อสารของนายอริสมันหรือไม่ ที่บอกว่าเป็นการาพิภาควิจารณ์การทํางานเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และรวมถึงตรวจสอบการทุจริตต่างๆกี่อริสมันพูดว่าดีนะที่นายอภิสิทธิ์ไม่อยู่ผมโค้ดคําพูดมาเลยนะฮะดีนะที่นายอภิสิทธิ์ไม่อยู่ถ้าอยู่เนี่ยจะเอาเลือดจากศรีรษะของนายอภิสิทธิ์มาล้างตีนผมไม่ได้พูดเองฮะนี่คือสิ่งที่คุณกีเคยพูด ไอประโยคเมื่อสักครู่เนี่ยครับมันเป็นประโยคที่ทำให้คุณผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่ครับว่าที่คุณกี้ไปให้การต่อสารวันสองวันที่ผ่านมาบอกว่าแค่วิพากวิจารณ์การทำงานการวิพากวิจารณ์การทำงานของใครก็ตามผมไม่เคยเห็นบนโลกใบนี้ฮะที่อยู่ดีๆออกมาบอกว่าอ๋อวิพากวิวิพากว,ว,วิจารณ์การทำงานของเขาด้วยการเอาเลือดหัวของเขามาล้างเทา้า เอาละฮะนี่ครับนี่ฮะนี่คือคำพูดที่เกิดขึ้นจริงนะครับผมอ่านให้คุณผู้ชมฟังผมอ่านแล้วก็นะครับอยากจะเผยแพร่ข้อมูลนี้ไปให้กว้างขวางที่สุดว่าใครกันแน่นะฮะที่พูดความจริงเห็นบรรทัดสุดท้ายไหมครับคนเราลิ้นไม่มีกระดูกจริงๆ และที่สําคัญก็คือก่อนที่จะมีการให้การใดๆก็ตามต่อสารผมเองไม่เคยขึ้นสารนะฮะแต่เท่าที่ผมรู้มามันก็ต้องมีการกล่าวคําสัตย์สาบานว่าทั้งหมดของการให้การต่อสารนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงเพราะฉะนั้นเราก็ดูแล้วกันครับดูแล้วกันครับว่าเจตจำนงจิตใต้สํานึกของใครที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงกันแน่ เอาละครับผ่านตรงนี้ไปนะครับเป็นเรื่องที่คุณจะไปย้อนดูกันได้ใช้วิจารณญาณส่วนตัวกันได้เรากลับมาที่เรื่องราวของข่าวที่เกิดขึ้นประจําวันดีกว่าครับทาริสปัดตั้งรางวัลน,นําจับชายชุดดำอา้าวแล้วเมื่อวานนี้คืออะไรอยู่ดีๆวันนี้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ออกมาบอกว่าการถแถลงข่าวเมื่อวานในสื่อมวลชนเข้าใจคลาดเคลื่อนที่บอกว่ามีการตั้งรางวัลน,นําจับคนร้าย โดยนําเสนอว่าเป็นการตั้งรางวัลน,นําจับชายชุดดําอันที่จริงไม่ใช่รางวัลน,นําจับชายชุดดําแต่เป็นการตั้งรางวัลน,นําจับตัวคนร้ายคุณทาริศพยายามที่จะแถบอกว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้บอกเลยว่าจะตั้งรางวัลน,นาจับผู้ให้เบาแสชายชุดดาไม่ใช่ชายชุดดําเป็นคนร้ายคนร้ายจะใส่ชุดสีอะไรก็ได้ตั้งรางวัลน,นาจับหนึ่งล้านบาทคดีสําคัญก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วครับ การเสียชีวิตของพลเอกร่วมกล้าวทุวธรรมและการเสียชีวิตของพลตรีขัติยะสวัสดิผลก็ขอบคุณดี i นะครับการออกมาแถลงข่าวของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดี i นั้นเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ถูกเก็บไว้แล้วครับเป็นประวัติศาสตร์ที่จะถูกเก็บไว้อีกหนึ่งช่วงว่าสุดท้ายแล้ว DSI นั้นก็ยอมรับว่าชายชุดดำมีจริงนอกเหนือจากนั้นแล้วผมบอกไปเมื่อวานว่าเงินหนึ่งล้านนี้คุณดีเอ่อไม่ใช่คุณดีเฮะเงินหนึ่งล้านนี้เนี่ย คุณทาริทน่าจะเอาไปเองครับเพราะว่าคุณทาริทเองก็น่าจะรู้ว่าใครคือผู้บงการสังหารใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังของชายชุดดำถ้าจะตั้งรางวัลน,นำจับชายชุดดำหนึ่งล้านบาทผมขอให้ DSI นั้นตั้งอีกสักรางวัลได้ไหมครับเอาสัก10ล้านบาทหรือ100ยล้านบาทเลยก็ได้ตั้งรางวัลสำหรับใครก็ตามที่ให้เบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกลุม คนบงการอยู่เบื้องหลังฆาตกรที่ฆ่าพลเอกร่วมเกล้าฆ่าพลตรีขติยะและฆ่าผู้สื่อข่าวต่างประเทศและฆ่าประชาชนชาวไทยด้วยกันอีกหลายคนตั้งรางวัลเลยอีกหนึ่งรางวัลครับล้านบาทผมว่าไม่พอฮะเพราะคนที่อยู่เบื้องหลังเขาใหญ่ครับฟ้าร้อยล้านไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีใครกล้าให้เบาะแสหรือไม่ ลองดูนะฮะลองไปตั้งรางวัลกันดูครับล่าสุดนั้นที่คุณทาริสเพ็งนิดออกมาแถลงเกี่ยวกับเรื่องของชายชุดดําตั้งรางวัลร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงรองนายกรัฐมนต,ตรีก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าก็สนับสนุนฮนะสนับสนุนการให้เบาะแสไม่ว่าใครก็ตามจะมาให้เบาะแสในเรื่องนี้เรายินดีโอเคคุณเฉลิมสนับสนุนแล้วด้วยนะฮะแต่วันนี้มีความเคลื่อนไหวจากคุณวัชรพชรทองสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ ถแถลงถึงเรื่องของไอหนึ่งล้านบาทตรงนี้เนี่ยนะครับคุณวัชระเพชรทองบอกว่าการถแถลงข่าวของคุณทาริศเพ็งนิดเป็นเพียงการรับลูกมาจากคุณก่อแก้วพิคุณทองสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยทั้งๆที่คณะกรรมาการงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรอ,อนุมัติเงินถึง10ล้านบาทให้เป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้แต่ทําไมเอามาใช้จ่ายเพียงแค่1ล้านบาทก็คงจะเป็นเรื่องราวที่จะต้องตรวจสอบกันต่อไปเอาละครับ เรื่องของ1ล้านบาทคงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้ไม่อยากจะให้เสียเวลาไปมากกับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะฮะเพราะผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วยากครับที่จะมีใครมาให้เบาะแสในเรื่องนี้แต่ถ้ามีก็จะเป็นการดีและถ้ามีเมื่อไหร่หรือไม่มีเมื่อไหร่เราจะคาบข่าวมาบอกกันในรายการฟ้าทลายโจรนี่แหละในช่วงท้ายไม่ท้ายมากครับยังพอมีเวลาเล่าครับเราไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ครับ คุณสาธิตปิตุเตชะสอสอระยองพักประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามสดนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรประเด็นที่ตั้งกระทู้ถามสดในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายกรณีการออกหมายจับทักษิณชินวัตรอดีตนายกคุณสาธิตระบุว่ารัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศพยายามบิดเบือนกฎหมายเลือกปฏิบัติเก่ยฝ่ายตรงข้ามและที่สําคัญคือแก่นแกนของการตั้งกระทู้ถามสดในครั้งนี้ทําไมรัฐบาลจึงไม่ยอมดําเนินการทางกฎหมายใดๆ แกนักโทษที่มีชื่อว่าทักษินชินวัตรทั้งๆท,ท,ที่มีหมายจับหลายคดีให้ผมย้อนไหมครับว่ามีคดีใดบ้างไม่ว่าจะเป็นเอ็กซิมแบงค์ปล่อยกู้ให้ประเทศพมา่าแปลงค่าสัมปทานเป็นค่าภาษีสรรพสามิตคดีหวยบนดินก่อการร้ายที่ดินรัชดาและล่าสุดไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีหมายจับคดีให้ธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้แก่บริษัทมหาชนเอาละครับ ไม่ต้องไปต่อความยาวเอาไม่ต้องไปฟื้นฝอยหาตะเข็บว่ารายละเอียดของคดีแต่ละคดีมีอะไรบ้างวันนี้คุณยิ่งรักชินวัตรโดนตั้งกระทู้ถามแต่ถามว่ามาตอบด้วยตัวเองหรือไม่ไม่ต้องบอกนะฮะทุกคนน่าจะชินชาซะแล้วกับการที่นายกไม่เดินทางเข้ามาร่วมกิจการใ,ใดๆในสภาผู้แทนราษฎรหน้าที่นี้ตกเป็นของรองนายกรัฐมนตรีครับก็ออกมาแถแทนคุณทักษิณบอกว่าคุณทักษิณไม่มีอำนาจในการที่จะไปปล่อยกู้เป็นเรื่องของบอร์ดของธนาคารกรุงไทยนี่เป็นการใช้เวทีที่ผิด เวทีที่ถูกต้องคืออะไรครับในเมื่อเราตั้งกระทู้ถามว่าทำไมรัฐบาลจึงไม่ดําเนินการในการนำตัวคุณทักษิณกลับมาดําเนินคดีตามหมายจับหลายหลายหมายจับที่เกิดขึ้นแต่คุณเฉลิมลุกขึ้นแล้วตอบกระทู้ถามสดตรงนี้แล้วก็ตอบแทนคุณทักษิณเหมือนกับสภาผู้แทนราษฎรนั้นมันเป็นห้องพิจารณาคดี จริงๆแล้วคนที่จะตอบตรงนี้คือคุณทักษิณไม่ใช่คุณเฉลิมแต่หน้าที่ของคุณเฉลิมคือไปตามคุณทักษิณกลับมานี่คือสิ่งที่เราตั้งกระทู้ถามไม่ได้ตั้งกระทู้ถามเพื่อให้ใครก็ตามที่มีความสามารถในด้านการพูดอย่างคุณเฉลิมออกมาชี้แจงแทนคุณทักษิณว่าคุณทักษิณไม่มีสิทธิ์ไปปล่อยกู้บ้าหรือเปล่าคุณคิดไปเองกันหรือไม่ใช่ครับ ขั้นตอนนั้นต้องเกิดขึ้นในห้องพิจารณาคดีผมบอกแล้วนะฮะและย้ํากันอีกครั้งตรงนี้นะครับนี่คือกองทะเบียนประวัติอาญากรที่มีรูปหน้าของนักโทษชายคนนี้ที่ประเทศไทยต้องการนําตัวเขากลับมาดําเนินคดีให้เร็วที่สุดเรามาดูกันต่อฮะคุณเฉลิมอยู่บํารุงนั้นใช้เวทีสภาผู้แทนราษฎรลุกขึ้นตอบกระทู้สดของคุณสาธิตแล้วก็ย้อนกลับไปในประเด็นเดิมเสียเวลาเปล่าครับประเด็นเดิมที่ว่าคืออะไรฮะ ไม่ยอมรับคำตัดสินเพราะว่าคำตัดสินมันเกิดมาจากการสืบสวนสอบสวนของคอตอสอซึ่งคุณเฉลิมก็อ้างเหตุผลเดิมว่าคอตอสอมันเกิดมาหลังจากการปฏิวัติปี2 5 4 9ต้นไม้พิษออกลูกมาก็ย่อมต้องเป็นผลไม้พิษผมเนี่ยได้พูดเรื่องนี้ไปไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งและพอพูดเรื่องนี้กันเข้ามามันเป็นเพียงแค่การถ่วงเวลาไปเรื่อยๆ มันไม่เกิดประโยชน์ดใดๆกับสังคมครับและเราได้ชี้แจงไปแล้วนะฮะว่าถึงแม้การสอบสวนคดีต่างๆที่นําโดยคอตสอสจะเกิดมาจากหลังคณะปฏิวัติได้มีการปฏิวัติ19กันยา2 5 4 9ไม่ต้องไปพูดถึงนี่นะฮะแต่บอกแล้วว่านี่คือกระบวนการยุติธรรมที่ต้นทางถามว่าคอตสอตัดสินไหมว่าคุณทักษิณผิดคอตสอสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน คนที่ตัดสินคือสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเราได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กันไปหลายครั้งหลายหนเหลือเกินครับไม่อยากที่จะนำมาเล่าทวนให้ฟังอีกครั้งแต่เกรงว่าคุณผู้ชมจะลืมผมต้องย้ำารเพราะพมไม่ได้ย้ำเรื่องนี้นานๆคุณเฉลิมเอามาพูดเอาบางคนหลงเชื่อไปอีกก็ต้องย้ำกันอีกครั้งว่ามันเป็นแบบนี้แล้วไอ้ต้นไม้พิษผลไม้พิษเนี่ยผมบอกตามตรงนะครับว่าเลิกพูดได้เลยครับ ทฤษฎเีเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้พิษผลไม้พิษมันไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติรัฐประหารแต่อย่างใดจริงๆทฤษฎีนี้มันมีที่มาจากกระบวนการยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาครับทฤษฎีนี้มันมีจุดกําเนิดมาจากอะไรมันมีจุดกําเนิดมาจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐต่อคนที่ถูกกล่าวหาว่าทําผิดไม่ว่าจะเป็นการใช้กําลังในการสืบสวนสอบสวน ไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ว่าถ้าไม่รับผิดครอบครัวของคุณจะเกิดอันตรายหรือว่าอะไรก็ตามแต่ต้นไม้พิษผลไม้พิษมันไม่สามารถนำมาเชื่อมโยงอุปมาอุปไมยเทียบเคียงให้เข้ากับเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหารในเมืองไทยได้มันไม่ใช่แบบนั้นฮะและหากเทียงกันไปเรื่องนี้ไม่จบครับเรามาดูดรายละเอียดกันต่อฮะรองนายกเฉลิมอยู่บำรุงก็ชี้แจงถึงขั้นตอนต่างๆต,ต,ตอนนี้ว่ามันอยู่ตรงไหน แล้วรัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เนื่องจากมันต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนนอกเหนือจากนั้นแล้วครับคุณเฉลิมก็บอกว่าการที่คุณเฉลิมนั้นเดินทางไปพบคุณทักษิณไม่จําเป็นต้องนํามาบอกเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าไม่พอใจก็ยื่นยัตติไม่ไว้วางใจเลยะนะฮะ ก็ไม่ทราบว่าจะดำเนินการอย่างไรเหมือนกันแล้วก็ไม่ทราบว่าจะมีเรื่องนี้บรรจุอยู่ในการยื่นยัติอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่แล้วก็ออกมาจบการตอบกระทู้ด้วยการบอกว่าเรื่องของคุณทักษิณที่บอกว่าเป็นการก่อการร้ายนั้นไม่ใช่เพราะมันมีข้อยกเว้นว่าไม่สามารถดําเนินคดีกับผู้ที่มาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย คุณอภิสิทธิ์ได้ยินดังนี้ลุกขึ้นใช้เวทีในสภาผู้แทนราษฎรในการที่จะย้ํากับสังคมและย้ําให้คุณเฉลิมเข้าใจในประเด็นนี้นะครับว่าการชุมนุมทางการเมืองในปี53นั้นมันไม่ได้เป็นการชุมนุมของผู้ที่มาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างเดียวแต่มันมีบางส่วนซึ่งเป็นกองกําลังมันมีบางส่วนที่ใช้ความรุนแรงและนี่คือการทําผิดตามกฎหมายอาญาไม่ได้รับการยกเว้นแต่อย่างใดว่าเป็นคดีทางการเมืองแหม พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะผมเสียดายมากที่วันนี้ไม่ได้มีโอกาสกะดูหรือว่าฟังการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรนะครับพูดเรื่องนี้แล้วแหมรู้สึกว่าอืมนะเดือดปุดปุดเดือดปุด,ป,ดปุดนะครับถึงแม้ว่าเรื่องราวเหล่านี้นั้นจะเป็นเรื่องราวที่เราไม่ได้พูดคุยกันบ่อยนักแต่เมื่อใดก็ตามที่ถูกหยิบยกขึ้นมาผมขอร้องคุณผู้ชมอย่างหนึ่งนะฮะว่าคุณผู้ชมจะต้องจําให้ได้นะครับ คุณผู้ชมจะต้องจําให้ได้ว่าหากเมื่อใดก็ตามที่เรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาจากปากของใครก็ตามคุณผู้ชมจะต้องมั่นคงและมั่นใจในหลักคิดของคุณผู้ชมว่าเรื่องราวเหล่านี้เราได้เถียงกันไปจบแล้วสิ่งที่เราจะต้องมาพูดคุยกันคือพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตมิใช่เรื่องของอดีตต่อข้อถามที่ว่าคุณทักษิณทําผิดหรือเปล่ามันจบไปแล้วฮะคุณทักษิณทําผิดแล้วและเป็นความผิด ที่ถูกตัดสินโดยสารดีกาเรียบร้อยแล้วเสียเวลาเปล่ากับการมานั่งเถียงกันว่าคุณทักษิณทำผิดหรือเปล่านะฮะเรื่องนั้นจบไปแล้วเพราะคุณทักษิณทำผิดจริงครับเมื่อใดก็ตามที่เรื่องนี้ถูกนำมาขยายผลต่อนำมาพูดซ้ำๆคุณผู้ชมอย่าหวั่นไหวจะต้องตั้งแกนของตัวเองในใจให้ให้ตรงกับข้อเท็จจริงที่เราเคยได้คุยกันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ เอาละฮะเรื่องนี้จบไปครับผมดูเวลาวันนี้ไม่ทันเกี่ยวกับเรื่องของการจำนำข้าวสรุปงไง่ายๆของการจำนำข้าวครับตอนนี้นั้นมีความเคลื่อนไหวจากวุฒธธิสมาชิกนะครับในการเข้าชื่อกัน67คนอาศัยรัฐธรรมนูญมาตรา154แล้วก็จะยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญว่าการจำนำข้าวการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G 2 G Government to Government ของรัฐบาลน,นั้น เข้าข่ายจะต้องนำเข้ามาสู่การหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา190หรือไม่แล้วเรื่องนี้นะครับจะถูกส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญเบื้องต้นคาดว่าเรื่องจะถูกส่งไปถึงสารรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะได้มีโอกาสติดตามรายละเอียดกันต่อไปนะฮะวันนี้ไซฟอนผมเล่าให้ฟังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของการพาสื่อทัวร์ประเทศอังกฤษของคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะฮะตอนนี้นั้นก็ มีความเคลื่อนไหวกันอยู่ในการประชุมคณะกรรมาิการพิจรารณาการศึกษาดูงานที่ประเทศอังกฤษนะครับก็จะมีการสรุปเรื่องราวเพื่อที่จะส่งต่อไปอยังประธานสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรต่อไปอัปเดตกันเรื่อง 3G นิดหน่อยนะครับในวันนี้เมื่อตอนเช้ามีการประชุมกันของคณะการกรมการคณะกรรมการกิจการโทรคาามนาคมหรือว่ากทค ซึ่งเป็นคณะกรรมการย่อยในกสทอชอ,อีกหนึ่งครั้งครับมีมติ4ต่อ1รับรองผลการประมูลใบอนุญาตให้บริการ 3G 4ต่อ1ฮะมี5คนรับรอง4 1เสียงที่ไม่รับรองก็รู้กันเป็นอย่างดีแล้วคะคุณประวิตรลี้สถาพรวงศาเป็นกทคคนเดียวที่ไม่รับรองการประมูลเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นนะครับและที่สำคัญวันนี้นั้นไม่ใช่วันนี้ฮะมีความเคลื่อนไหวมากันทั้งตลอดสัปดาห์แล้วครับ จากกลุ่มก้อนทางการเมืองหรือว่า NGO หรือว่ากลุ่มบุคคลที่เห็นว่าการประมูล 3G นั้นเป็นการประมูลที่เข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2552นะครับเอ52หรือ42เนี่ยมีทั้ง52แล้วก็42เอาขออภัยนะฮะข้อมูลอาจจะไม่ชัดเจนนะครับ แต่ว่าตอนนี้นั้นมีความเคลื่อนไหวจากหลายๆองค์กรด้วยกันผมน่าจะไม่มีเวลาในการอ่านให้ฟังนะครับแต่ว่าเรื่องนี้สรุปสุดท้ายตอนนี้ไปอยู่ที่สารปกครองแล้วนะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่ากระบวนการในการที่จะตรวจสอบว่าการประมูล 3G เมื่อวานนี้นั้นจะทําผิดกฎหมายหรือไม่ก็คงจะเป็นหน้าที่ของสารปกครองท่านและรายการฟ้าทลายโจรจะติดตามนําข่าวอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้มาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันเป็นระยะระยะ วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับและขอบคุณสำหรับทุก SMS ที่ส่งกันเข้ามาอธิบายขยายความภาพภาพของคุณเฉลิมและภาพของคุณปลอดประสบสุรศดีนะฮะร,รวมกันตั้งชื่อภาพวันนี้ผมมีเสื้อทีเชิร์ตจากหลวงพระบางมาแจกให้เดี๋ยวผมจบรายการจะออกไปนั่งตรวจเช็ค SMS ว่า SMS ไหนที่ส่งมาได้โดนใจมากที่สุดรีรันอีกครั้ง3ามทุ่มถึงสี่ทุ่มพรุ่งนี้กลับมากับประเด็นเศรษฐกิจกับผมและนตในรายการฟ้าทลายโจรเวลาสดเหมือนเดิม4โมงถึง5โมงเย็น วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ